สวัสดีค่ะกลับมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับแจ็คสันวังกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ว่าจะไม่พูดแต่ก็ต้องพูดนะเพราะโมเมนต์น่ารักเยอะมากนะก็ในวันที่13ที่ผ่านมานะคะแจ็คสันก็ได้ไปงานว่อยปอไนท์เป็นงานประกาศรางวัลนะโดยในวันนี้นะคะแจ็คสันวังเนี่ยก็มาได้ชุดลุยทั้งชุดทุกคนก็คือแจ็คสันวังใส่แล้วดูดีเนี่ยก็จะออกสไตล์เหล่าหวังนิดนึงนะแต่ถ้าเป็นเราใส่พร้อมนอนเลยทุกคนแล้วก็ใส่น้องหูหมีมานะคะวันนี้น่ารักมากนะน่าเอ็นดูทุกคนปุ๊กปิ๊งน่ารักนะก็แจ็คสันหวังนะคะก่อนเริ่มงานเนี่ยแจ็คสันก็มาอัปเดตสตอรี่อัปเดตทุกแพลตฟอร์มเลยให้เราได้ดูนะเอ็นดูไม่ไหวนะทุกคนเห็นตอนจับหมวกไหมคือมืออ่อนๆของน้องน่ารักนะวันนี้ก็ลุคนี้ก็คือไม่เหมือนใครจริงธรรมดาโล่งไม่จำแล้วก็ความธรรมดาโล่งไม่จำเนี่ยก็อีกแล้วค่ะตอนที่ไปเดินพรมแดงใช่ไหมคะเขาก็จะมีการเซ็นลายเซ็นตรงแบ็คดรอปข้างหลังก็เล่าที่แล้วแจ็คสันหวังเซ็นข้างล่างใช่ไหมคะรอบนี้ไม่ค่ะพอเซ็นเฟรมข้างๆนี้เลยนั่งย่อตัวตะมุตะมิแบบนี้นะก็ไม่มีคำไหนจะอวยนะคะนอกจากน่ารักทุกคนงานนี้พ่อน่ารักมากนะเราจังหวะเจอเพื่อนรักนะคะกระโดดคล่อมไปเลยจ้าก็คือแจ็คสันหวังนะตัวเล็กตัวน้อยนะก็คือกล้านะกล้ากระโดดคล่อมคนอื่นนะก็คือ2คนนี้สนิทกันมากนะคะเจองานไหนนี้เป็นเล่นกันทุกงานเลยนะโดยในงานวันนี้นะคะหวังเจอนะคะก็ได้นั่งข้างหวังฮีปัวนะคะทุกคนเขาก็เข้าใจเอา2คนมานั่งด้วยกันนะไม่ผิดหวังค่ะใครนั่งข้างแจ็คสันเนี่ยไม่มีเหงาแน่นอนนะก็ชวนเขาคุยกันค่ะแต่ด้วยความพี่น้องสองหวังเขาก็สนิทกันอยู่แล้วนะแล้วในส่วนของรางวัลที่แจ็คสันหวังได้ในวันนี้นะคะก็คือรางวัลเว่ยโปอินเตอร์เนชั่นแนลเพอร์ฟอร์แมนซ์มิวสิคัลส์ออฟเดอะเยียร์2023นะคือแอดก็ไม่รู้ว่าจะแปลเป็นภาษาไทยว่ายังไงอะทุกคนก็เอาเป็นว่าตามนี้นะคะแล้วก็ความเป็นสุภาพบุรุษของแจ็คสันหวังทุกคนก็ตอนที่เดินขึ้นไปรับรางวัลใช่ไหมคะเขาก็ยังช่วยพยุงนักแสดงหญิงนะก็คือน่ารักไปอีกทุกคนเห็นไหมไม่ใช่แค่ตอนขึ้นนะคะตอนลงด้วยนะถึงแม้ว่าจะถือของเต็มมือก็ยังยื่นมือไปช่วยประคองนะคะแล้วก็ตอนลงก็ให้จับไหล่ลงนะก็คือน่ารักมากนะความน่ารักแสนดีของพ่อนะคะปฏิบัติกับทุกคนอย่างจริงใจนะแอดชอบโมเมนต์แบบนี้มากเลยทุกคนก็เลยเอามาฝากกันนะคะแล้วหลังจากจบงานนะคะแจ็คสันหวังก็ได้มาโพสต์วิดีโอขอบคุณแฟนๆแล้วเขาก็ยังบอกว่ารางวัลนี้เป็นของทุกคนนะคะสำหรับคนที่สนับสนุนเขาแล้วก็ชุมชนของเขานะทุกๆคนเลยแล้วเขาก็ยังบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำอวยพรก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขนะตามนี้เลยนะคะก็ไปดูคลิปที่แล้วได้เลยนะคะแอดได้ลงคลิปตอนที่แจ็คสันหวังเนี่ยพูดถึงแฟนๆไว้แล้วนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนก็เอาบรรยากาศในงานอวยพรไหนมาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ